สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันพุทธที่21กันยายนนะเวลาประมาณ8.12นาทีนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่เดลี่ทองคำกันเลยนะฮะอันนี้ผมวาดอะไรไว้ในะลบก่อนในส่วนของเดลี่นะครับราคาเมื่อวานเนี่ยพยายามจะวิ่งลงในส่งแท่งนี้เนาะวิ่งลงมาเยอะได้อยู่ที่ประมาณทนับเต็มแท่งนะร้อยปิ๊บนะครับเพราะนั้นในราคาลงมาเยอะมากตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะยังไงต่อถ้าดูแบบง่ายๆนะครับ4ชั่วโมงไม่มีอะไรเลยไม่มีโครงสร้างราคาเลย1ชั่วโมงก็ไม่มีโครงสร้างราคาเลยเลยนะครับ มาดูสามสิบนาทีบ้างนะว่ามีอะไรไหมสามสิบนาทียิ่งแล้วใหญ่เลยฮะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันน่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนฮะแล้วก็มีกรอบนี้ด้วยฉนะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเลือกเอาแล้วว่าเออเราจะเล่นจากโซนข้างบนตรงนี้ถึงนี้ไหมซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันแค่ประมาณยี่สิบปีบเนี่ยนะครับข้างบนตรงนี้นะแค่ประมาณยี่สิบปีบผมว่าไม่ควรเล่นจากโซนนี้ถึงโซนนี้เนี่ยไม่ควรเล่นเพนะราะะนั้นเนี่ยอาจจะลบโซนนี้ไปเลยแล้วก็ไปกังวลใจโซนนี้เอาอย่างเดียวนะครับตรงนี้เหมือนราคามันจะเริ่ม ไม่มีแรงอ่ะผมว่ามันอาจจะรอข่าวในส่วนของแบงก์เลด G P อาจจะเกี่ยวไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยน,นะครับมันไม่มีวอลลุ่มเลยนะฮะร,ราคาอยู่ในกรอบที่เลเทมากซึ่งในกรอบนี้อยู่ที่ประมาณ90้าสิบนะครับผมว่าเป็นโซนที่สําคัญนะตั้งแต่1670เนี่ยข้างบนตรงเนี้ยนะครับ1670 1669เนี่ยถึง1660ตรงเนี้ยนะครับ, 60, รบผมว่าเป็นโซนที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นราคาอาจจะเลือกอา,าจจะลังเลนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตนะฮะวอลลุ่มมันมีเยอะมากมาหลายลวััันันนนนแแล้้ววตตง่จทร์ะะฮ วิ่งลงทีก็หูร้อยกว่าปิ๊บวิ่งขึ้นทีก็ร้อยกว่าปิ๊บแล้วก็วิ่งลงอีกร้อยกว่าปิ๊บสังเกตได้เลยนะผมวัดให้ดูนะฮะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับนะแท่งนี้เนาะวันจันทร์ลงมาทั้งหมด180ปิป๊บนะครับพอลงมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาก็ทําอะไรครับเขากลับตัวขึ้นไปอีกทั้งหมดอยู่ที่180ปิบ๊บนะบเห็นว่าโอ้โหลงมาขนาดนี้เนี่ยนะแล้วคุณพี่เขากลับขึ้นไปอีกนะครับพอกลับขึ้นไปอีกถึงจุดเดิมเลยข้างบนตรรงงงงนนนนนนีีีี้ถึยยยอออดดเเเเเ่่่ะะะะคััับววจท์กกาาาาลลนะิม เมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้านะถึงเมื่อวานเนี่ยก็วิ่งลงมาอีกมา170เฟซผมว่ามันวิ่งมาเยอะเกินแล้วนะฮะเยอะแบบเยอะมากอะ่ะมันควรที่จะเหนื่อยใช่ไหมครับถูกต้องเนาะเหมือนกับคนเรานั่นแหละถ้าให้เราวิ่ง5กิโลถามว่าวิ่งได้ไหมบางคนอาจจะวิ่งได้นะครับถ้าให้วิ่ง10กิโลเนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับเพราะมันต้องเหนื่อยมันต้องมีทําอะไรครับต้องมีการพักบ้างน,นะครับเราะพะนั้นเนี่ย เราไม่สามารถวิ่งตลอดได้กราฟก็เหมือนกันนะผมว่าไม่สามารถวิ่งตลอดได้วันนี้อาจจะมีการไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ก่อนก็ได้เพราะนั้นนะครับตั้งแต่วันจันทร์มาวันอังคารวันพุธเนี่ยมันวิ่งมาเยอะแล้ววันนี้ผมคิดว่าวันพุธเราไม่ควรที่จะรีบหาจาาังหวะเซลล์หรือบายอะไรขนาดนั้นรอให้มันชัวร์วเลยก็คือถ้าเบรกในโซนนี้ได้อะโอเคนะ่าจะบายขึ้นไปได้นะครับหรือเซลล์ต่ำมาโซนนี้ก็น่าจะเล่นมาถึงโซนตรงนี้ได้ก่อนนะครับในโซนของ GJ บ้า้งเนาะ จีพีจีพีก็เมื่อวานนะครับราคามีการกลับตัวขึ้นไปบรีเทสโซนนี้จริงตามที่ผมคิดไว้ในคลิปเมื่อวานนะครับทีนี้เมื่อมันกลับตัวไปบรีเทสโซนนี้แล้วนะครับคำถามคือมันต้องการที่จะวิ่งลงต่อไหมถ้ามันต้องการจะวิ่งลงต่อก็สามารถที่จะเซลลงมาผมว่าน่าจะเป็นถึงโซนตรงนี้ได้เลยเพื่อมาเติมเต็มไส้เทียนข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะเวลาราคามันทิ้งไส้ไว้อย่างเงี้ยมันต้องมีการเติมเต็มจริงไหมลองดูแท่งนี้ก็ได้ครับเนี่ย มันทิ้งไสไวใช่ไหมจุดนี้นะราคาวิ่งลงมาเติมเต็มเรียบร้อยนะครับราคามาต้องเติมเต็มไสเสมอเพราะฉะนั้นเรามาดูในส่วนของสี่ชั่วโมงเนาะโอเคปรับขึ้นสี่ชั่วโมงทรงจะคล้ายทองคำนะถ้าไปดูสี่ชั่วโมงทองคำเนี่ยจะคล้ายกันเลยเนาะนะแนวรับแนวต้านคล้ายกันเลยกลับมาดูสามสิบนาทีนะครับโซนนี้จีเจสี่ G G, ชั่วโมงทาทีครับเหมือนกันเลยตรงนี้ไม่รู้ราคามันจะเลือกยังไงต่อมันจะวิ่งขึ้นไหมหรือมันจะวิ่งลงเดี๋ยวไปดูไทม์เฟรมเล็กนะครับ ในโซนของไทม์แฟมเล็กเรามีแนวรับข้างบนแนวรับข้างลา่างแนวตาน้านด้านบนนะครับตรงนี้ผมคิดว่าราคาเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมครับรออาจรอไซด์เวยก่อนอาจจะรอในช่วงของตลาดตอนตอนเปิดก็คือบ่ายสองอนะเนาะมันอาจจะหาจังหวะเล่นขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็ได้หรือขึ้นไปต่อเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเขาเล่นขึ้นไม่ได้มันอาจจะวิ่งลงมาถึงโซนข้างล่างตรงนี้เพื่อมาเติมเต็มบิกฟิลด์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะลงมาจริงผมมองว่ามันอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก่อนเพื่อเป็นการรีเทสโซนพวกนี้นะครับ หลังจากนั้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาโซนตรงนี้ได้ตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมาเนาะนะครับน่าจะเป็นทรงประมาณนี้เลยถ้ามันเลือกที่จะวิ่งลงต่อจริงๆนะมันจะขึ้นมาทรงนี้ครับแล้วมันจะกลับเข้ามาในโซนลักษณะการาฟน่าจะเป็นทรงประมาณนี้ถ้าสมมุติเราไปดูในช่วงของบ่ายสองเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยราคาก็จะวิ่งลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆของเขาแล้วก็มีโอกาสที่มันจะมาถึงโซนนี้ได้นะเพราะ้นตรงเนี้ย ผมอาจจะไม่ได้มองเป็นบายนะผมอาจจะมองเป็นเซลไว้ก่อนแต่ว่าอาจจะต้องรอให้ราคามันโชว์สักอย่างหนึ่งก่อนนะครับกลับขึ้นมาโซนนี้เคารพแนวต้านตรงนี้เนะาะจังหวะเซลลงมานะครับในส่วนของบิตคอย n บ้างคู่สุดท้ายบิตคอย n โอเคไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่วิเคราะห์เสร็จก็จบนะฮะก็วิเคราะห์ให้คนอื่นเขาดูเพราะว่าเขาสนใจบิตคอย n ใช่ไหมในส่วนของเดลี่โอเคราคาลงมาเยอะละนะครับ เป็นไปได้ที่แท่งนี้จะลงมาถึงโซนนี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะวิกวิบฟิลนะฮะในส่ของสี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมงช,ชัดเลยว่ามันต้องมีการรีเทสกลับขึ้นไปก่อนนะครับกลับขึ้นไปรีเทสโซนนี้แล้วมันจะต้องดูว่ามันจะเลือกหน้าลงไหนมันจะลงนี้ไหมถ้าลงนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงมาถึงซองข้างล่างตรงนี้ได้เลยลักษณะแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเลือกหน้าที่จะกลับขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นซรงประมาณน,นี้นะอ่นะน่าจะเป็นประมาณนี้เลยไปถึงโซนแนวต้าตรงนี้ได้มี2หน้านะครับต้องรอดูว่าาาเค้จะโโชวรงงงงสงยไ ในส่วนของหงชั่วโมงบ้างอ่าโอเคก็ไม่ค่อยชัดเนาะราคาอยู่ในกรอบนะครับสามสิบนาทีละ่ะก็อยู่ในกรอบเหมือนกันเพราะตรงนี้ราคาอยู่ในกรอบทั้ง2องไทม์เฟรมเลยผมอาจจะต้องรอให้มันมีวอลุ่มจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะโอ้มันเละเทะมากนะครับเนี่ยเละเทะมากเละเทะมากเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้นะที่เป็นโซนลงโลง่ลงใช่ไหมโซนลงโลง่งมันก็เลยวิ่งขึ้นได้ง่ายมันก็เล่นได้ง่ายใช่ไหมครับมีอีกไหมไปดูโซนลงโลง่งอ่าน่าจะเป็นแถวๆตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยโซนลงโลง่ลงใช่ไหมครับเนี่ย ลงมาง่ายมันก็ขึ้นง่ายแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้นะโอ้โหปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่าโล่งไหมเนี่ยไม่โล่งนะโล่งไหมไม่โลง่งโล่งไหมไม่โลง่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอาจจะมองได้ว่าเออมันค่อนยากอาจจะต้องนิ่งไปก่อนนะครับรอดูจริงๆว่ามันชัวร์ๆจริงๆเนี่ยแล้วค่อยหาจังหวะเล่นนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะครับ